จิตและสุขภาพกายให้แก่นักเรียนที่เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากปัจจุบันปัญหาต่างๆของวัยรุ่นที่อยู่ในโรงเรียนมีปัญหามากมายเช่นปัญหาด้านการเรียนปัญหาเรื่องส่วนตัวปัญหาการติดเกมปัญหาการคบเพื่อนปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนปัญหาการเหนียวเรียนปัญหาเรื่องชู้สาวมีแนวโน้มมากขึ้นก่อให้เกิดความรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจการเมืองทางสังคมและทำลายเยาวชนของชาติดังนั้นการป้องกันปัญหาจึงมีความสำคัญมากกว่าการแก้ไขปัญหาซึ่งการขยายการสร้างเครือข่ายนักเรียนเพื่อต่อต้านยาเสพติดและปัญหาต่างๆดังนั้นโครงการนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา YC จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมตัวรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยนำนักเรียนแกนนำเข้ารับการอบรมรับความรู้ด้านต่างๆจากวิทยากรที่เป็นผู้สร้างเครือข่ายและเพื่อขยายผลแก่เพื่อนๆนักเรียนและดูแลช่วยเหลือขึ้นด้วยกันค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อที่ปรึกษา YC วัตถุประสงค์ค่ะข้อแรกเพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่นแนวทางการช่วยเหลือเพื่อนที่มีปัญหาและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเพื่อนที่ปรึกษาข้อ2เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการพูดการฟังและการให้คำปรึกษาข้อ3เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นข้อ4เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหาการจัดการเสร็จติดและข้อสุดท้ายเพื่อสร้างเครือข่ายให้นักเรียนดูแลช่วยเหลือเพื่อนในด้านต่างๆค่ะผลการดำเนินงานของโครงการผลการดำเนินงานสำหรับผลการดำเนินงานของโครงการนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา YC ในโรงเรียนนะคะ1นักเรียนโรงเรียนพิยภูมิวิทยาค่ะได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องเหมาะสมและอย่างทั่วถึงโดยกลุ่มเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษา2นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา YC ทำให้มีเครือข่ายจากน้องมากขึ้น3นักเรียนมีความรักความอบอุ่นมีที่ปรึกษาเมื่อพบปัญหาที่ไม่ซ้ำซ้อนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาสามารถช่วยได้และ4นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองและตระหนักในหน้าที่ของตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะผลงานที่ทีมงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ประทับใจผลงานที่ประทับใจ1นักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนสามารถป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียนในด้านต่างๆให้ลดและบรรเทาลงได้ค่ะทำให้ลดการเกิดปัญหาในสังคมที่ตามมาทำให้แกนนำและคือขานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC รู้สึกภาคภูมิใจและมุ่งมั่นที่ทำกิจกรรมจิตอาสานี้ต่อไปค่ะ2นักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC สามารถช่วยเหลือเพื่อนให้รักให้เห็นคุณค่าและตระหนักในหน้าที่ของตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษาที่จะทำต่อไปแนวทางการดำเนินงานค่ะสำหรับแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษาที่จะทำต่อไปนะคะข้อ1เราจะขยายเครือข่ายเพื่อที่ปรึกษา YC ในโรงเรียนให้ได้ราวๆ15คนของนักเรียนทั้งหมดข้อ2ค่ะเราจะขยายเครือข่ายเพื่อที่ปรึกษา YC โดยจะจัดกิจกรรมชุมนุมในทุกวันพฤหัสบดีเพื่อที่จะพัฒนานักเรียนที่เป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องและข้อ3ข้อสุดท้ายค่ะเรามีแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในท้องถิ่นร่วมกับกลุ่มสภานักเรียนในชมรม 2B No.1 เป็น1โดยไม่เพิ่งสาย